สัก5นาทีใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันออกไปสำหรับคนนอนดึกนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านได้เห็นเหมือนผมเห็นไหมก่อนที่ผมจะเข้ารายการเนี่ยนะครับก่อนประมาณสัก20นาทีนะครับผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่คือผมเห็นเขาตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจนะครับตอนนี้เขาโทรมาหาผมแล้วนะครับเดี๋ยวข่าววีค่อยโทรมานะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเล่าเรื่องข่าววีวันนี้นะครับผู้ชายคนนี้นี่เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยแรกๆเลยนะครับผมเห็นการเติบโตของเขาโตขึ้นเรื่อยมานะครับแต่ความรู้สึกในวันแรกเนี่ยที่ผมเห็นเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะรอดหรือวะมันจะทำได้เหรอนะครับถูกต้องเลยผมกำลังพูดถึงคุณคาวีเดวิโลคนที่เพิ่งทำ Facebook Live ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้มาว่ากันผมจะเล่าเรื่องราวของคาวีให้ท่านฟังให้คนที่กำลังสร้างข้ออ้างมากมายขึ้นมาให้กับตัวเองนะครับคนที่บอกว่าฉันไม่เก่งฉันไม่พร้อมฉันไม่มีความรู้ฉันไม่สวยฉันยังดูไม่ดีฉันไม่มีใครช่วยถ้าคุณได้ฟังเรื่องราวของคาวีแล้วนะครับผมบอกเลยเหตุผลที่คุณพยายามยกขึ้นมามันคือข้ออ้างทั้งหมดนะครับเมื่อคืนพี่หมูบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนเป็นสหศาสตร์ก็คือสหคือใหญ่นะครับคือรวมทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ถ้าคุณมีหัวใจยิ่งใหญ่พอแล้วก็คาวีเองก็ได้พิสูจน์ให้กับเราท่านได้รู้แล้วนะครับว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคืออะไรนะครับก่อนอื่นขอแวะทักทายก่อนนะครับคุณประดับดวงเพชรนกนะครับครูดวงแห่งเมืองเลยนะครับแห่งภูกระดึงคุณกฤษพรนี่แฟนตัวยงผมเลยนะครับคุณนายดาแสบใช่ไหมครับคุณสายจิตคุณปวิคุณปวริษามะละตังนะครับคุณนันทพันธ์คุณราตรีสำราญคุณศรีวิไลนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาดึกๆนี้นะครับอ้าวใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์ออกไปก่อนนะครับคุณกฤษพรเข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ที่กระสินด้วยนะครับรออยู่ครับคือจริงๆวันนี้ผมตั้งใจจะเล่าเรื่องของคุณจาพนมนะครับเมื่อคืนน่ะผมบอกว่าจะเล่าเรื่องของคุณพรรณาฤทธิไกรแต่ผมจำผิดครับจริงแล้วคือเรื่องราวของคุณจาพนมนะครับผู้ชายที่สร้างชื่อเสียงด้วยการแสดงหนังนะครับเรื่ององค์บากเรื่องต้มยำกุ้งและทุกวันนี้ก็มีหนังหลายเรื่องนะครับออกมาสู่สายตาของคนทั้งโลกนะครับและที่สำคัญก็คือมันสร้างความสำเร็จมีเม็ดเงินเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของเขามากมายนะครับก็พอจริงๆก็ตั้งใจจะเล่าเรื่องนี้แหละนะครับแต่พอเอิ้นมาเปิดดู Facebook เช็คข่าวหน่อยหลังจากที่กลับจากออฟฟิศครับเกือบมาไม่ทันนะเกือบโดนเคอร์ฟิวเลยหลังจากที่อาจารย์พงษ์ประสูกับคุณมดได้ไลฟ์นะครับเรียบร้อยผมก็ออกจากห้องทำ Facebook Live แล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับก็มานั่งเช็ค Facebook กันอยู่ก็เลยเห็นนะครับก็เลยเฮ้ยผู้ชายคนนี้เรื่องราวก็ไม่แพ้จาพนมเลยนะครับยอดเยี่ยมเป็นคนที่สามารถทะลุขีดจำกัดเป็นคนที่สามารถเอาชนะร่างกายที่มีไม่ครบเหมือนเรานะครับวันนี้เขายืนสง่างามนะครับสามารถเป็นแบบอย่างให้กับใครอีกหลายๆคนได้เลยนะครับใครได้ดูบ้างครับ
พี่ฟ้าได้ดูไหมครับมาดามฟานานาคุณอรไทยพี่อัมพรมุสิกรังสีได้ดูไหมครับคุณศิรินทิพย์คุณอัชราทรัพย์สมบัติได้ดูคลิปของคาวีหรือเปล่าครับใครได้ดูพิมพ์มาบอกผมหน่อยครับพิมพ์ว่าได้ดูหน่อยเร็วพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยคุณชนนิชามณีเทศนะครับคุณศิรินทิพย์สวัสดีค่ะอาจารย์นะครับพี่ต้นปิติพงศ์ก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาทักทายกันเข้ามาครับทักทายกันเข้ามาวันนี้ใครที่ยังไม่ยอมพัฒนาตัวเองใครที่ยังพยายามหาข้ออ้างนะครับไม่ใช่ข้อหาเหตุผลต่างๆนะเพื่อมาสนับสนุนให้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรสักอย่างโดยเฉพาะการทำ Facebook Live เนี่ยโอ้โหผมเห็นคาวีแล้วผมขนลุกแล้วผมดีใจอ่ะนะครับกับพละกำลังที่เราทุ่มเทสอนไปเนี่ยวันนี้อย่างน้อยก็มีคนคนหนึ่งแหละที่ลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ลงมือทำโดยไม่ฟังเสียงไม่ได้แคร์สายตาของคนอื่นที่จะมองมาที่เขาไม่ได้สนใจครับเขาไม่ได้ให้ความหมายกับสายตากับคำพูดเหล่านั้นครับสิ่งที่เขาสนใจก็คือเป้าหมายในชีวิตสิ่งที่เขาใส่ใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวของเขานะครับคุณกรประภาจันพึ่งคุณพึ่งนะครับสวัสดีครับคุณชนิประภาสวัสดีเลยนะครับเข้ามานะครับตอนนี้มีคนน้อยมากเลยนะครับก็คงจะนอนกันดึกเนาะวันนี้เราดูไลฟ์กันมาหลายเรื่องหลายราวเลยนะครับดูของคนนู้นดูของคนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะไลฟ์ของบริษัทเองก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้าใดที่บริษัทออกมาไลฟ์เนี่ยผมอยากให้ท่านเข้ามาดูให้จบดูอย่างใส่ใจนะครับมีกระดาษมีปากกามาจดเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องแชร์ไปนะครับแชร์ใน Facebook ของท่านแชร์ไปเพราะว่าที่สุดแล้วคนที่จะได้รับประโยชน์ก็คือตัวของท่านเองนั่นแหละที่รักครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ขึ้นต้นก่อนที่จะเล่าเรื่องราวคาวีนะครับอยากดูคุณคาวีบ้างครับเดี๋ยววันนี้มีให้ดูนะครับวันนี้มีคลิปของคุณคาวีให้ดูผมอยากจะบอกงี้ครับว่าความสำเร็จและโอกาสดีๆที่สุดยอดสิบยอดและยิ่งใหญ่ที่เราปรารถนามันมักจะปรากฏตัวในช่วงเวลาที่เรากำลังพยายามและดิ้นรนอย่างสุดชีวิตครับถ้าวันนี้นะครับถ้าคุณปรารถนาในความสำเร็จคุณอยากประสบความสำเร็จในงานที่ทำคุณอยากจะมีรายได้ที่มาเลี้ยงครอบครัวของคุณมากพอแต่คุณยังไม่พยายามคุณพยายามมองหาอย่างอื่นคุณพยายามโทษตัวเองคุณไม่ดิ้นรนสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ปรากฏตัวให้คุณเห็นครับมันจะปรากฏตัวให้คุณเห็นและมันจะเข้ามาให้คุณโอบกอดก็ต่อเมื่อคุณพยายามและดิ้นรนที่สุดในชีวิตครับคุณถึงจะได้ครอบครองเจ้าสิ่งนั้นผมพูดไม่เกินจริงหรอกครับผมว่าผมพูดไม่เกินจริงเพราะมันได้พิสูจน์กับตัวท่านแล้วว่าทุกสิ่งที่ท่านได้มาถึงปัจจุบันนี้ที่มันอยู่ในชีวิตของท่านเนี่ยทุกอย่างล้วนเกิดจากการดิ้นรนและพยายามอย่างสุดชีวิตนะครับคุณหมวยกัญญานัทสวัสดีครับเมียน้องชายนะครับคุณหมวยเพื่อระดับ Exclusive นะครับคาวีก็เข้ามาเดี๋ยวคาวีเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับคาวีพี่กำลังไลฟ์เลยคุณวัฒนาวงคำจันทร์คุณเพชรพรชำนาญคุณก้อยด้วยนะครับวันนี้ใครกำลังท้อแท้ใครกำลังเหนื่อยใครกำลังคิดว่าตัวเองมีความสามารถไม่มากพอใครที่กำลังคิดว่าความฝันหรือเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันคงเกิดขึ้นไม่ได้ให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่ซะผมชอบพูดเสมอว่าวันนี้มนุษย์สามารถครอบครองได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้มนุษย์สามารถครอบครองมนุษย์สามารถเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนาอย่างจริงจังได้นะครับถ้าคุณพยายาม
และถ้าคุณดิ้นรนมันมากพอนะครับคุณเดวิดอินทิราชนะครับก็เข้ามาแล้วคุณประพัฒน์สิริบัวคำนะครับแฟนตัวยงของผมยินดีต้อนรับนะครับโอเคมาพูดเรื่องนี้ครับมาพูดเรื่องคาวีกันเพราะว่าผมประทับใจมากผมยังขนลุกไม่หายเลยนะครับผู้ชายคนนี้มาฉีกกฎทุกอย่างเลยนะครับในวันที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยนะครับในกิฟฟลีนเนี่ยอันนี้จากการสัมภาษณ์จากการบอกเล่าของกิฟฟลีนนะครับกิฟฟลีนสมัครเป็นเจ้าของกิฟฟลีนเนี่ยเมื่อหลายปีแล้วนะครับน่าจะสัก7ปีหรือ8ปีที่สำนักงานมีนบุรีครับแล้วคาวีก็เริ่มออกไปหาผู้มุ่งหวังโดยใช้วิธีการออฟไลน์ก็คือมีเอกสารมีชุดประกอบในการอธิบายเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วเขาก็เดินไปที่ต่างๆที่ไหนมีคนเขาก็จะเข้าไปคาวีบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปนำเสนอให้กับเจ้าของร้านทองครับร้านทองที่อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานมีนบุรีครับสำนักงานมีนบุรีเปิดมานานแล้วนะครับคาวีก็เข้าไปทันทีที่เจ้าของร้านทองเห็นก็เขาก็ยื่นเงินให้10บาทนะครับเพราะว่าคิดว่าคาวีเป็นขอทานนะครับแต่คาวีบอกว่าคาวีไม่รับคาวีไม่ได้มาขอทานแต่คาวีกำลังมานำเสนอผลิตภัณฑ์ของกิฟฟลีนนะครับก็พยายามอธิบายก็พยายามนำเสนอท่านเชื่อไหมครับทุกความพยายามทุกการฝึกฝนของมนุษย์ไม่มีวันสูญเปล่าครับถึงแม้คุณไม่ได้อะไรจากการกระทำสองอย่างนี้จากความพยายามและการฝึกฝนนี้คุณโปรดจำไว้นะครับว่าอย่างน้อยคุณจะเก่งขึ้น19ครับเพราะฉะนั้นจงพยายามเข้าไว้เหมือนคาวีนี่แหละนะครับสุดท้ายนะครับเจ้าของร้านทองนั้นก็สมัครแล้วก็ซื้อน้ำทับทิมเป็นลูกค้าประจำของคาวีเสมอมาในทุกๆเดือนครับร้านทองที่อยู่ใกล้สำนักงานที่ใครๆก็เดินผ่านแล้วคนที่เดินผ่านคิดยังไงครับคิดว่าโอ๊ยเขาเป็นร้านทองเขาคงไม่สมัครกับเราหรอกเขาคงไม่นู่นเขาคงไม่แล้วทุกคนก็เดินผ่านแต่สำหรับผู้ชายคนนี้ครับทางเลือกของเขาไม่ได้มากนักครับเขาเข้าไปทุกที่เขานำเสนอทุกคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่ได้ให้ความหมายในทางลบเขาไม่มีทัศนคติที่ลบครับคาวีชอบพูดกับผมเสมอว่าชีวิตคนเราเกิดเป็นคนมันต้องสู้ถ้าไม่สู้เสียโอกาสผมนับถือหัวใจคาวีมากเลยผมนับถือหัวใจของคาวีมากเลยนะครับคุณประพัฒน์สิริบัวคำบอกว่ามีพลังและความเชื่อขาจารย์ยอดเยี่ยมมากครับคุณสมวาดตะเคียนราชคุณพี่ตุ๋ยนะครับชนิประภาคำสนิทคุณกฤษณาก็เข้ามาคุณสุภาพคุณสสิสิริพรมมาสวัสดีครับนะครับคุณเองแห่งชัยภูมินะครับคุณจันนวลคุณนัทนันสวัสดีเลยนะครับอ้าวยังไม่จบนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยกันประมาณสัก40นาทีแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้กลัวท่านจะนอนดึกเนาะและหลังจากนั้นครับคาวีก็เริ่มต้นทำงานแบบนี้แหละครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเจอใครก็คุยนะครับผมบอกไปแล้วว่างานของเราเนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงว่าคืองานที่ต้องออกไปเจอคำปฏิเสธครับแต่ในคำปฏิเสธนั้นนะครับแต่ในจำนวนคนที่ปฏิเสธนั้นถ้าคุณออกไปเจอคนมากพอมันจะมีคนตอบรับคาวีคงจะใช้หลักการนี้ผมว่าเขาไม่รู้หรอกครับแต่เขาทำด้วยแนวคิดของเขาเขาก็ออกไปเจอคนนะครับออกเจอมากบางคนก็มองว่าเป็นขอทานเอาเงินให้บ้างแต่คาวีไม่ได้สนใจครับก็นำเสนอจากโกลสตาร์กลายเป็นเมอร์คิวรีขยับไปเรื่อยๆนะครับจนตำแหน่งณปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ตำแหน่งวีนัสสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้รับจากการเป็นเจ้าของกิฟฟลีนนะครับพร้อมกับใส่พลังของความมุ่งมั่นและความพยายามเข้าไปเขามีรายได้ต่อเดือนท่านฟังนะครับเขามีรายได้ต่อเดือน
เดือนละประมาณ 30,000 กว่าบาทเป็นอย่างต่ำนะครับรวมรายได้จากทุกทางแล้วผู้ชายคนนี้ทำยอดในทุกๆเดือนนะครับไม่ต่ำกว่า 90,000 บางเดือนอาจจะมีตกลงมา 60,000 บ้างแต่ไม่เคยต่ำกว่านี้ครับ 120,000 ก็เคยทำมาแล้วและที่สำคัญผมอยากจะบอกว่าชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ชนะการแข่งขันแฟนตาสติกอิตาลีครับน้องคาวีเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับเงินรางวัลไป 70,000 บาทนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าเขาต้องทำยอด10รอบจำหน่ายเนี่ยก็คือ1ล้าน PV เขาทำได้เดือนละแสนขึ้นไปแล้วคุณล่ะครับถึงคราวที่เราต้องถามตัวเองนะครับถึงคราวที่เราต้องถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรอยู่เรามัวหาเหตุผลหรือข้ออ้างมาสนับสนุนเพื่อให้เราดูดีแต่ทั้งที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เราคือคนที่ยอมแพ้จริงๆแล้ววันนี้ผมว่าผมจะไม่ไลฟ์นะครับผมกลับมาแล้วผมทำไมเราเหนื่อยจังปวดหัวมาทั้งวันเลยนะครับแต่พอเห็นไลฟ์ของคาวีผมบอกว่าเฮ้ยทอมถ้าคาวียังทำได้มึงไม่มีข้ออ้างเลยผมเหลือเวลาประมาณสัก20นาทีนะครับก็มาเตรียมห้องสตูดิโอของผมเนี่ยนะครับพร้อมกับดูคาวีไปที่สุดก็ทำได้เห็นไหมครับก่อนหน้านี้ท่านรู้ไหมสมองผมจะบอกว่าเฮ้ยมึงเหนื่อยนะทอมมึงวันนี้มึงทำงานหนักมากเลยมึงไม่ต้องไลฟ์คนไม่ดูมึงหรอกเห็นไหมครับมันมีความคิดแย่ๆความคิดลบๆมาสนับสนุนเราให้เราไม่ทำสิ่งนั้นท่านที่รักครับวันนี้ผมทราบว่าเราทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบเราทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ณวันนี้ณจุดชีวิตของวันนี้ผมก็ทราบอีกว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จมากพอหรอกครับทั้งที่เราสามารถทำให้มันประสบความสำเร็จได้เรารออะไรอยู่ครับรอดูคนอื่นเขาออกมาสร้างความสำเร็จให้กับตัวเขาเองครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเราคงทำไม่ได้แล้วก็บอกคนรอบข้างว่าก็อยู่ๆกันไปทนกันไปนะสักวันมันจะดีขึ้นอย่างนี้นะครับกี่ครั้งแล้วที่เราปรบมือแสดงความยินดีกับคนที่เขาประสบความสำเร็จแต่เราก็กลับมานั่งร้องไห้กลับมามีความกังวลแล้วทนอยู่กับสภาพชีวิตเดิมๆเรายอมเหรอครับเรายอมแบบนั้นได้เหรอเรายอมให้ลูกมันถามแล้วครับว่าพ่อวันนี้พ่อมารับเนี่ยฝนมันตกเนี่ยเวลาฝนเม็ดฝนมันโดนหน้าหนูทำไมหนูเจ็บจังเลยแล้วพ่อรถเก๋งข้างๆที่มีเด็กน้อยนั่งอยู่ข้างๆเขาจะเจ็บเหมือนเราไหมพ่อกูอยากได้ iPad สักเครื่องกูอยากได้คอมพิวเตอร์สักเครื่องเหมือนที่เพื่อนๆในห้องของหนูมีเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราแบบนี้โดยที่เราไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับผมอยากจะบอกว่าเราสามารถทำได้นะครับเราสามารถทำได้ขอให้เราพยายามมากพอและดิ้นรนให้มากพอครับมีอยู่หลายครั้งนะครับสมัยที่มีการประชุมที่โรงแรมอินทราผมก็ไปช่วยทางบริษัทด้วยนะครับประมาณสัก4 ทุ่มผมก็จะรับผู้ชายคนหนึ่งกลับมาเพราะบ้านเราทางเดียวกันนะครับแต่ผมไม่ได้ส่งถึงที่เขานะครับเพราะเขาต้องไปต่ออีกไกลเลยนะครับผู้ชายคนนั้นก็คือคาวีนี่แหละครับคาวีนั่งรถกับผมมาแล้วผมก็ไปส่งน้องที่ตลาดมีนบุรีครับทันทีที่คาวีลงจากรถผมเนี่ยทุกคนจะปรบมือต้อนรับเขาเลยโดยเฉพาะที่ขับรถตู้เขาจะรู้ดีเลยพระเอกของเรามาแล้วพระเอกของเรามาแล้วแล้ว
แล้วคาวีก็นั่งรถตู้จากมีนบุรีไปที่หนองจอกต่ออีกก็หลายสิบกิโลพอไปลงที่รถตู้แล้วก็ต้องต่อมอเตอร์ไซค์เข้าในซอยเข้าไปอีกครับเห็นไหมครับชีวิตของเขายุ่งยากมากเลยแต่เขาไม่เคยยอมแพ้วันนี้มีคนปฏิเสธท่านมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านผมว่าไม่ครึ่งหนึ่งของคาวีหรอกครับท่านยังพยายามไม่มากพอท่านยังสู้มันไม่เต็มที่ต่างหากท่านจึงยังไม่ประสบความสำเร็จผมให้ไปดูที่คาวีเขาไลฟ์สดดีไหมนะครับก่อนไปคุณนันทพักคุณอุบลแสนหารคุณชาญณรงค์พรหมไทยนะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็แชร์กันออกไปหน่อยครับคนเริ่มน้อยละนะครับฟังเพลินละสิคุณพันธิราใจบุญบอกว่าชอบฟังมากขอบคุณมากครับติดตามกันไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ไปให้กันและกันไปเรื่อยๆนะครับคุณอุบลแสนหารบอกว่าขอบคุณนะคะอาจารย์คาวีเนี่ยคาวีทักมาแล้วสู้ๆเห็นไหมครับเอ้าใครที่เพิ่งเข้ามาใครที่ไม่ได้ดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเอ้างั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูสิ่งนี้พร้อมไหมพร้อมแล้วไปครับบอกกูนะบอกกูมาจ้ะบอกดีๆนี่จะได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับคาวีได้ไลฟ์สดบน Facebook ตอนนี้มีคนดู4คนนะครับผมเข้าไปผมก็ช่วยแชร์ให้น้องนะครับมีคนดูมากกว่าผมอีกนะครับ 30-40 คนเลยตอนนี้ของผมมีแค่19คนเองนะครับแต่ของคาวีมีเยอะมากเลยนะครับเขาก็พูดไปนะครับตามความเข้าใจตามทักษะที่เขามีครับเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้คิดครับเขาบอกเลยว่ามันคงต้องทำแล้วล่ะเห็นไหมครับแล้วท่านรออะไรครับวันนี้ท่านออกมาสร้างตัวตนหรือยังท่านออกมาสร้างตัวตนใน Facebook ในโลกออนไลน์ให้เขาได้รู้จักหรือยังว่าคุณคือใครว่าคุณถนัดเรื่องอะไรศัตรูที่น่ากลัวที่สุดที่ท่านต้องเอาชนะให้ได้ก็คือตัวท่านเองครับวันนี้คุณจะยอมแพ้มันตลอดไปอย่างนี้หรอคุณจะไม่ลุกมาสู้หรอครับสู้เพื่อคนที่คุณรักครับโอ้โหคุณก้อยบอกว่าคาวีสุดยอดถูกต้องครับคุณสุดเด็ดนะครับคุณยาเนาะคุณตาจันทร์สวัสดีครับคุณประพัฒน์สิริการดูแลสุขภาพด้วยนะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านก็ต้องดูแลคุณก้อยต้องทำแล้วค่ะอาจารย์คุณก้อยครับไม่มีเวลาท้อแท้แล้วนะครับไม่มีเวลามาถามว่าเฮ้ยเราขาดอะไรเราต้องมีอะไรไม่ครับใช้ในสิ่งที่มีนะครับเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีนะครับนี่คือสิ่งที่คาวีนำเสนอนะครับนี่คือสิ่งที่คาวีนำเสนอเห็นไหมเขาสามารถใช้โปรแกรม OBS ซึ่งใครๆมองว่าเฮ้ยมันยากจังเลยแต่ผู้ชายคนนี้ทำมันได้นะทำเก่งพอๆกับผมเลยรู้เทคนิครู้การรู้จักการใช้เครื่องมือมากพอๆกับผมนะครับเพียงแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างมันไม่ได้ทันสมัยเท่านั้นเองแต่เขาลงมือทำเขาไม่ได้รอให้ความพร้อมมาเยือนเลยครับเขาทำแล้วเห็นไหมไม่ผมคืออย่างนี้ครับผมชอบพูดว่าไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันจะพาเราไปถึงณจุดไหนมันจะพาเราไปที่ตรงไหนไม่รู้ครับสิ่งที่ผมกำลังทำสิ่งที่คาวีกำลังทำหรือสิ่งที่หลายๆท่านกำลังทำเนี่ยสิ่งที่เราลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเนี่ยที่มันเป็นทักษะใหม่เราไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยมันจะพาเราไปถึงตรงไหนอันนี้ไม่รู้ครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือถ้าคุณไม่ยอมก้าวเดินคุณอยู่ที่เดิมครับคุณจะไม่ไปถึงไหนแน่นอนคุณจะอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับที่คุณกังวลที่คุณขัดสนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงเวลานะครับ
ึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์ตัวเองถึงเวลาที่คุณจะลุกขึ้นมาแล้วปฏิวัติตัวเองใหม่สักทีครับไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับไปดูอีกคลิปหนึ่งที่คาวีเขามาทำงานครับเวลาเขาออกจากบ้านเนี่ยนะครับดูกันนี่ครับผมได้ขออนุญาตน้องเขาได้บันทึกนะครับบันทึกเนี่ยเวลาเขาเดินมาที่สำนักงานนี่เป็นสำนักงานมีนบุรีนะครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ครับเขาไม่เคยยอมแพ้เลยในมือของเขามีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือที่จะไปนำเสนอพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ประกอบครับแต่ใบเบิกทางที่ยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะทุกปัญหาได้ก็คือหัวใจของตัวน้องเองนะครับถ้าคุณไม่มีอะไรถ้าคุณไม่มีความพร้อมอะไรจงอยู่ในตัวครับขอให้หัวใจคุณพร้อมขอให้คุณมีความพยายามมากพอทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นทางให้คุณในที่สุดก็บอกว่าสุดยอดเลยอ้าวขอหัวใจรัวๆให้กับคาวีนะครับขอหัวใจรัวๆให้กับคาวีหน่อยเร็วไปส่งมาครับขอหัวใจรัวๆให้กับน้องคาวีเดวิเลาะผู้บริหารระดับวีนัสของบริษัทกิฟฟลินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดหน่อยนะครับผู้ชายที่มีรายได้นะครับจากกิฟฟลินเดือนละประมาณไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนท่านไม่ต้องพิมพ์มาบอกผมนะครับว่าท่านมีรายได้เท่าไหร่ครับผมไม่อยากรู้หรอกแต่ตัวคุณเองนะน่าจะรู้ดีว่ามันพอกับการดูแลคนในครอบครัวของคุณได้ไหมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะ มาเล่าในค่ำคืนนี้ครับเป็นความประทับใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมเสมอผู้ชายคนนี้ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้โลกเห็นผู้ชายคนนี้ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยอ้อนวอนให้ฟ้าให้พระเจ้าหรือให้ใครใครต่อใครดลบันดาลความโชคดีให้กับเขาครับเขาเชื่อว่าความโชคดีและความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาลงมือทำมันมากพอนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านผมอยากจะทำให้ไฟในหัวใจของทุกท่านมันลุกโชนขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่นะครับผมเข้าใจเราทุกคนล้วนเผชิญหน้ากับความยากลำบากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มันเข้มแข็งและต้องเข้มแข็งตลอดเวลาและตลอดไปตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะครับก็คือหัวใจของการเป็นนักสู้นะครับเหมือนผู้ชายที่ชื่อคาวีเดวิเลาะนะครับนะเอาให้ดูอีกทีนึงให้ดูอีกทีนึงขอบคุณนะให้ดูที่คาวีไลฟ์อีกทีนึงครับผมก็พร้อมกับหัวใจรัวๆมาให้คาวีหน่อยครับส่งหัวใจรัวๆให้กับคาวีหน่อยสิส่งมาครับส่งมาส่งหัวใจรัวๆมาให้คาวีข้าหน่อยนะครับส่งมาหน่อยคาวีกอด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 นะครับสวัสดีครับก็ต่อด้วยนี้ละกันนะครับดูตอกย้ำไปนะครับใครที่คิดว่าตัวเองโดนหนักใครที่คิดว่าวันนี้เราคือผู้ถูกกระทำให้กับคนที่คิดว่าเฮ้ยวันนี้เราโชคไม่ดีวันนี้ฟ้าไม่เป็นใจให้กับเราเลยครับท่านจงดูไว้ฟ้าจะไม่เป็นใจกับคนที่ไม่พยายามและคนที่ไม่ยอมยิ่งรนครับฟ้าจะมอบโอกาสฟ้าจะมอบความสำเร็จและชีวิตของความเป็นดีของชีวิตที่กินดีอยู่ดีให้กับคนที่ดิ้นรนและพยายามมากพอทั้งนั้นนะครับวันนี้บอกเลยฟินมากนะครับหายเหนื่อยทันทีเลยนะครับหายเหนื่อยทันทีเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องเล่าก่อนนอนเพื่อนคนนอนดึกวันนี้ที่ผมอยากจะมานำเสนอในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยประมาณสัก
30ถึง3 40นาทีเนี่ยให้ท่านฟังนะครับผมอยากให้ท่านนอนหลับไปกับไลฟ์นี้ของผมนะครับแล้วก็ตื่นมาด้วยพลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับให้ท่านหลับไปพร้อมกับพลังใจที่ยิ่งใหญ่แล้วผมอยากจะให้ทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์นี้จงเชื่อนะครับว่าพรุ่งนี้มันจะต้องดีกว่าวันนี้ถ้าเราพยายามมากพอนะครับผมจะฝากกันไว้สำหรับค่ำคืนนี้เนาะก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขเลยก่อนไปนะครับโอกาสและความสำเร็จดีๆที่เราปรารถนามักจะปรากฏตัวขึ้นในขณะที่เราพยายามและดิ้นรนมันอย่างสุดชีวิตขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่สวัสดีครับ